สวัสดีค่ะชื่อเตยนะคะตอนนี้ก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะคืออยากจะพูดให้มีพลังนะคะปกติแล้วเป็นคนที่พูดเสียงเบาแล้วก็เสียงทุ้มๆต่ำๆอะค่ะมันก็จะดูเบาขนาดไหนคะพี่เตยก็จะเบาขนาดนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะค่ะอ่ะขึ้นมาใหม่ค่ะขึ้นมาใหม่ก็ตอนนี้เราได้เรียนจากคอมมิ้นมาพัฒนาดีขึ้นแต่ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะเป็นการฝึกฝนค่ะเอาตรงจริงนะคะก็จะมีช่วงยากอยู่ช่วงแรกๆอะค่ะก็เราก็จะไม่ชินนะคะในการที่ใช้ลมใช้เสียงออกมาจากปอดจากท้องอย่างเต็มที่อะค่ะก็เพราะปกติเราก็จะพูดแบบอยู่ในลำคอเพราะฉะนั้นเราก็จะเหนื่อยหน่อยตอนที่หัดช่วงแรกๆค่ะก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะเวลาที่เรามีสติแล้วพูดได้ถูกต้องก็จะดีกว่าตอนที่เราพูดของก่อนที่มาเรียนนะคะแต่ว่าเราแต่ถ้าไม่มีสติเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะพูดไปแบบว่าเสียงเบาๆต่ำๆเรื่อยๆค่ะ7ค่ะโอ้ค่ะอีก3อ่ะอีก3หายไปไหนคะอีก3มันยังไม่นิ่งมันต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆนะคะคุณมิ้นเพราะว่าเหมือนแบบบางทีเราเผลอเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมอะค่ะมันก็คือต้องฝึกให้เป็นชินเป็นนิสัยอยู่ค่ะอีก3เนี่ยอยู่ที่ใจนางอย่างเดียวเลยค่ะจะทำไม่ทำนี่แค่นี้ทำค่ะทำค่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบต้องกลับไปซ้อมไม่เยอะอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ